สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะระดับมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะกับครูวราพรพลศักดิ์นะคะทีนี้ในส่วนของตอนที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนไปว่าพืชเนี่ยจะมีการสร้างสารอินทรีย์ขึ้นมานะคะสารอินทรีย์ที่มีความจำเป็นต่อพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะคะเป็นลิปิดนะคะหรือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตทีนี้พอเรารู้จักกันแล้วนะคะว่าสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างต่อไปสิ่งที่เราควรจะรู้กันก็คือว่าแล้วจะมีวิธีการตรวจสอบหรือว่ามีการทดสอบอย่างไรว่าสารที่พืชไปสะสมเอาไว้ตามส่วนต่างๆเนี่ยจะมีการสะสมในรูปแบบใดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่ามีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้างค่ะอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเมื่อพืชมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะพืชก็จะได้น้ำตาลออกมาน้ำตาลตัวนี้พืชอาจจะเก็บสะสมเอาไว้หรือมีการเปลี่ยนไปเป็นแป้งแล้วเก็บสะสมไว้อีกหรืออาจจะถูกนำไปสังเคราะห์เพราะมันเป็นแหล่งคาร์บอนใช่ไหมคะที่จะนำไปสังเคราะห์นะคะเป็นสารอินทรีย์ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งโปรตีนหรือว่าไขมันก็ได้นะคะทีนี้แล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าวิธีการทดสอบเราจะมีวิธีการทดสอบกันได้อย่างไรคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวิธีการทดสอบของแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอย่างไรคะการทดสอบสารอาหารในพืชกลุ่มตัวแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือคาร์โบไฮเดรตค่ะในส่วนของคาร์โบไฮเดรตเนาะอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะชื่อของมันคือคาร์โบมาจากคำว่าคาร์บอนนะคะไฮเดรตที่แปลว่าน้ำฉะนั้นอย่างที่บอกไปคือคาร์โบไฮเดรตคือมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักๆอยู่3ตัวคือคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนทีนี้เรามาดูในส่วนของการทดสอบกันบ้างค่ะการทดสอบแป้งนะคะอันแรกเลยก็คือการทดสอบแป้งการทดสอบแป้งเนี่ยเราจะใช้สารละลายนะคะที่เราเรียกว่าสารละลายไอโอดีนค่ะโดยสารละลายไอโอดีนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลซึ่งเราสามารถที่จะนำสารละลายไอโอดีนเนี่ยไปทดสอบกับตัวอย่างของพืชที่เราคิดว่ามันน่าจะมีแป้งหรือเปล่านะคะโดยถ้าพืชชนิดนั้นหรือตัวอย่างพืชที่เรานำมาทดสอบหรือว่าทดลองเนี่ยปรากฏว่าเวลาที่เราหยดลงไปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนเนี่ยให้กลายเป็นสีออกน้ำเงินแก้มม่วงๆนะคะนั่นก็แสดงว่าบริเวณนั้นนะคะของพืชเนี่ยหรือโครงสร้างของพืชตัวอย่างพืชตรงนั้นเนี่ยมีการสะสมแป้งอยู่นั่นเองนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูให้ดูก็คือว่าเราสามารถทดสอบอย่างเช่นในมันฝรั่งค่ะเราอาจจะเฉือนเป็นแผ่นบางๆนะคะเฉือนเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ใช้นะคะสารละลายไอโอดีนเนี่ยหยดลงไปนะคะหยดลงไปจากนั้นพอหยดลงไปปุ๊บสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยคือบริเวณตรงนั้นก็จะมีลักษณะเป็นเปลี่ยนเป็นสีออกน้ำเงินแก้มม่วงนั่นเองนะคะทีนี้นะคะในส่วนของสีเนี่ยตัวอย่างพืชแต่ละชนิดก็จะมีปริมาณของอาหารที่สะสมอยู่เนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนอาจจะมีการทดลองโดยการที่ชั่งหรือว่าทำให้มีขนาดที่เท่ากันนะคะเพื่อที่จะเปรียบเทียบปริมาณก็ได้โดยสีที่นักเรียนเห็นเนี่ยยิ่งมีสีเข้มมากเท่าไหร่นะคะปริมาณของอาหารประเภทนั้นที่มีการสะสมอยู่นะคะก็จะมีมากเช่นกันด้วยนะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราจะพบว่าอย่างในมันฝรั่งเนี่ยจะมีการสะสมนะคะในส่วนของแป้งเนี่ยเป็นหลักเลยฉะนั้นสีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะมีเห็นลักษณะเป็นสีออกน้ำเงินแก้มม่วงได้อย่างชัดเจนเลยค่ะหรือในการทดลองอีกอย่างนึงที่เราจะพบอีกอย่างนึงนะคะก็คือตัวอย่างของการที่เรานำใบนะคะใบของพืชเนี่ยแหละค่ะมาทดสอบดูว่ามีการสะสมแป้งจริงหรือเปล่านะคะโดยเขาก็จะนำใบพืช1ใบค่ะแล้วก็มันจะมีส่วนที่ได้รับแสงแล้วก็ไม่ได้รับแสงในส่วนที่ได้รับแสงเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของเขาไปแล้วก็มีการสร้างอาหารแล้วก็สะสมไว้ในรูปของแป้งใช่ไหมคะส่วนอีกบริเวณนึงที่ไม่ได้รับแสงเนี่ยก็คือทำการทดลองโดยการที่เอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยหุ้มเอาไว้นะคะทำไว้แบบนี้แล้วก็เด็ดใบนะคะเด็ดใบตรงส่วนนี้มานะคะจากนั้นนักเรียนก็นำไปต้มค่ะนำไปต้มนะคะเพื่อทำให้มีการหยุดนะคะหยุดการสังเคราะห์แสงสังเคราะห์ด้วยแสงไปนะคะจากนั้นพอเราหยุดเสร็จปุ๊บแล้วนะคะสิ่งต่อมาก็คือเราจะต้องสกัดค่ะสกัดเอาสีเขียวๆนะคะสีส่วนที่เป็นสีเขียวหรือเป็นคลอโรฟิลล์เนี่ยออกไปนะคะโดยวิธีการก็คือจะนำไปต้มกับแอลกอฮอล์ค่ะในส่วนแอลกอฮอล์ก็จะทำให้สารสีเขียวเนี่ยละลายออกมานะคะจากนั้นเราก็จะได้ใบพืชที่สีเขียวออกไปหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปทดสอบดูว่าในใบพืชเนี่ยมีแป้งสะสมอยู่หรือเปล่าก็ทำการหยดสารละลายไอโอดีนเนี่ยแหละค่ะลงไปทั้ง2บริเวณทั้งบริเวณที่ได้รับแสงกับไม่ได้รับแสงฉะนั้นในใบพืชที่2ที่นักเรียนเห็นเนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมีทั้งบริเวณที่
สารไลโอดีเนี่ยมีการเปลี่ยนสีและไม่เปลี่ยนสีดังนั้นในบริเวณที่ไม่เปลี่ยนสีนะคะก็คือบริเวณที่ไม่ได้รับแสงก็คือพืชไม่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็สร้างอาหารแล้วก็สะสมเอาไว้ในรูปของแป้งนั่นเองแต่บริเวณที่ได้รับแสงบริเวณนั้นก็จะมีการเปลี่ยนนะคะมีการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนลงไปนะคะให้กลายเป็นสีน้ำเงินแกมม่วงนะคะสีน้ำเงินแกมม่วงฉะนั้นบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณที่เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและมีการสะสมแป้งเอาไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทดสอบของคาร์โบไฮเดรตกลุ่มที่เป็นแป้งนะคะที่ใช้สารละลายไอโอดีนแล้วดูการเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลถ้ามีแป้งตรงส่วนโครงสร้างตรงนั้นหรือเนื้อเยื่อตัวอย่างพืชตรงนั้นเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสีน้ำเงินแกมม่วงนั่นเองค่ะต่อมานะคะยังเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์โบไฮเดรตอีกส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถทดสอบได้ก็คือน้ำตาลนะคะในส่วนของการทดสอบน้ำตาลค่ะจะใช้สารละลายที่เราเรียกว่าเบเนดิกต์ค่ะโดยสารละลายเบเนดิกต์เนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีออกสีน้ำเงินสีฟ้านะคะสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้ที่นักเรียนเห็นนะคะโดยการทดสอบเบเนดิกต์เนี่ยจะใช้ทดสอบสำหรับน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลกลูโคสกับฟลักโทสส่วนน้ำตาลที่เป็นตัวโครงสร้างอื่นเนี่ยเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะนำไปตรวจสอบได้นั่นเองนะคะอีกอย่างนึงที่แตกต่างคือนอกจากว่าเราจะสามารถใช้สารละลายเบเนดิกต์แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างนึงก็คือในเรื่องของความร้อนค่ะเราจะต้องนำไปต้มสมมติเรามีตัวอย่างเราเตรียมตัวอย่างมาใช่ไหมคะแล้วเรานำตัวอย่างเนี่ยนะไปตรวจสอบก็คือทำให้อยู่ในรูปที่เป็นสารละลายก่อนใช่ไหมคะแล้วก็หยดนะคะในส่วนของสารละลายเบเนดิกต์เนี่ยลงไปนะคะแล้วดูการเปลี่ยนสีค่ะเมื่อถ้าสีของสารละลายที่เราหยดลงไปแล้วเนี่ยเราทำให้ตัวอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปกลายเป็นสารละลายที่มีตะกอนนะคะสีออกส้มสีออกส้มแดงหรือว่าส้มอิฐอะค่ะแสดงว่าในสารละลายในตัวอย่างที่เรานำมาทดสอบเนี่ยมาตรวจสอบเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีปริมาณของมีน้ำตาลอยู่นั่นเองหรือว่ามีน้ำตาลสะสมอยู่นั่นเองนะคะทีนี้ถามว่าแล้วถ้ามันมีการเปลี่ยนสีอย่างอื่นแสดงว่ามีได้มีน้ำตาลได้ไหมจากในรูปที่ครูแสดงให้ดูนะคะเราจะพบว่าถ้าพอหยดลงไปแล้วสีของสารละลายเบเนดิกต์เนี่ยไปทำให้สารตัวอย่างของเราที่เรานำมาทดสอบเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวหรือไปเป็นสีเหลืองเนี่ยแต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเนี่ยก็ถือว่ามีปริมาณน้ำตาลอยู่แต่ว่าปริมาณน้ำตาลตัวเนี้ยอาจจะน้อยอยู่นะคะอาจจะน้อยจึงทำให้การเปลี่ยนสีเนี่ยอาจจะไม่เป็นกลายเป็นสีแดงอีกต่อไปนั่นเองค่ะนะคะฉะนั้นในการตรวจสอบของคาร์โบไฮเดรตกลุ่มที่เป็นน้ำตาลนะคะพวกนี้ก็คือจะใช้สารละลายเบเนดิกต์นะคะสารละลายเบเนดิกต์แล้วดูการเปลี่ยนสีค่ะถ้าสารละลายตรงนั้นนะคะสารตัวอย่างที่เรานำมาเนี่ยมีน้ำตาลอยู่พอเรานำไปต้มปุ๊บสักพักนึงเนี่ยนะคะก็จะเกิดเป็นตะกอนสีแดงอีกเกิดขึ้นค่ะแสดงว่าสารตัวอย่างตรงนั้นหรือว่าโครงสร้างพืชที่เรานำมาตอนนั้นเนี่ยมีน้ำตาลสะสมแล้วก็ในปริมาณที่มากด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะการทดสอบสารอินทรีย์ต่อมาก็คือในส่วนของโปรตีนนะคะในส่วนของโปรตีนเองเนี่ยนะคะอย่างการทดสอบโปรตีนเนี่ยเราก็จะใช้สารละลายที่เราเรียกว่าไบยูเรตนะคะหรือถ้ามันจะมีเป็นแบบสำเร็จรูปที่เป็นไบยูเรตเลยแต่ถ้าไม่มียังไงเนี่ยเราสามารถเตรียมเองได้เพราะว่าในสารละลายไบยูเรตเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยcopper 2 sulfate นะคะแล้วก็สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จากนั้นเราก็จะไล่ออกมาเป็นสารละลายไบยูเรตได้ค่ะโดยสารละลายไบยูเรตเนี่ยนะคะเป็นสีฟ้านะคะจากสีฟ้าเนี่ยสมมุติว่าเราเตรียมตัวอย่างเอาไว้ใช่มั้ยคะเตรียมตัวอย่างเอาไว้เป็นสารละลายเอาไว้แล้วเราก็สามารถที่จะนำนะคะสารละลายไบยูเรตเนี่ยไปทดสอบซึ่งการทดสอบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นมาคือถ้าหยดลงไปแล้วนะคะสีของสารละลายมีการเปลี่ยนไปค่ะกลายเป็นสีม่วงอย่างในตัวอย่างที่ครูให้มานะคะที่เป็นการทดสอบในน้ำนมถั่วเหลืองนะคะหรือน้ำเต้าหู้ก็จะเห็นได้ว่าสีของในหลอดทดลองเนี่ยก็จะกลายเป็นสีม่วงนั่นก็แสดงว่าในพวกน้ำนมถั่วเหลืองพวกนี้นะคะก็จะมีองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็กลุ่มต่อมานะคะเป็นสารอินทรีย์ที่จำเป็นในพืชอีกตัวหนึ่งก็คือลิปิดค่ะการทดสอบลิปิดเนี่ยนะคะก็จะใช้ลักษณะของการดูความโปร่งแสงนะคะของกระดาษลักษณะของเราก็คือจะใช้เป็นกระดาษนะคะเป็นกระดาษขาวเนี่ยแหละค่ะกระดาษขาวง่ายๆธรรมดาเนี่ยแล้วเราก็นำตัวอย่างนะคะที่เราต้องการตรวจสอบนะคะว่ามีส่วนของลิปิดเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือเปล่านะคะจากนั้นพอเราได้ตัวอย่างแล้วปุ๊บเราก็ใช้การแบบถูลงไปนะคะที่กระดาษแล้วสังเกตลักษณะของการโปร่งแสงค่ะ
ถ้าเห็นว่ามีลักษณะของการโปร่งแสงเกิดขึ้นแสดงว่าตรงส่วนนี้แหละค่ะตัวอย่างที่เรานำมาทดสอบเนี่ยค่ะมีนะคะมีส่วนที่เป็นลิพิดเนี่ยเป็นองค์ประกอบอยู่นั่นเองค่ะหรือลักษณะง่ายๆเวลาที่เราไปซื้อกล้วยแขกแล้วเขาใส่เป็นถุงกระดาษให้แล้วมันจะมีลักษณะแบบเป็นเหมือนคราบน้ำมันนะคะตรงส่วนนั้นแหละก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกันที่จะเห็นลักษณะของการโปร่งแสงของกระดาษนั่นเองค่ะทีนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเสนอแนะนะคะนักเรียนทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะนำตัวอย่างนะคะของพืชที่เราสนใจหรือว่ามีในท้องถิ่นนะคะมาสามารถตรวจสอบหรือว่ามาทดลองได้ว่าพืชตัวอย่างที่เรานำมาเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรอยู่บ้างนะคะมีองค์ประกอบอะไรอยู่บ้างอย่างตัวอย่างที่ครูทดลองมานะคะก็จะมีอยู่3ชนิดค่ะก็คือมีเป็นข้าวโพดหวานนะคะมีมันฝรั่งแล้วก็มีส่วนของถั่วลิสงค่ะปรากฏว่าเมื่อครูนำไปทดสอบนะคะตามวิธีการที่เราบอกไปการทดสอบแป้งเราก็ใช้ส่วนที่เป็นสารละลายไอโอดีนในการทดสอบเพื่อดูการเปลี่ยนสีว่าถ้าสารละลายไอโอดีนหยดลงไปแล้วปุ๊บสารตัวที่เรานำมาทดสอบเนี่ยเปลี่ยนไปกลายไปเป็นสีม่วงแกมน้ำเงินนั่นก็แสดงว่าโครงสร้างนั้นมีแป้งอยู่ใช่ไหมคะจากนั้นถ้ามีการทดสอบน้ำตาลเราก็จะสามารถทดสอบโดยใช้สารละลายเบเนดิกต์ค่ะนะคะเบเนดิกต์นั่นเองแล้วก็ดูว่าพอหยดลงไปแล้วแล้วนำไปต้มเนี่ยนะคะสารละลายสารที่เรานำมาทดสอบเนี่ยมีการเกิดตะกอนเป็นสีออกส้มแดงหรือว่าเป็นสีอิฐสีแดงอิฐหรือเปล่านะคะส่วนอันที่3นะคะการทดสอบโปรตีนก็จะใช้สารละลายที่เป็นไบยูเรตค่ะแล้วดูว่าสีจากสารละลายที่เป็นสีฟ้าของไบยูเรตเนี่ยจะออกเปลี่ยนออกมากลายไปเป็นสีม่วงหรือเปล่านั่นเองนะคะและการทดสอบลิพิดก็คือทดสอบโดยใช้กระดาษขาวนะคะแล้วดูการทึบแสงหรือโปร่งแสงบริเวณถ้าทดสอบไปแล้วแล้วมีการโปร่งแสงเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าตรงส่วนนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบที่เป็นลิพิดอยู่นั่นเองจากตัวอย่างผลการทดลองนะคะที่ครูได้ไปศึกษามาเนี่ยเราก็จะพบว่าในส่วนของข้าวโพดหวานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการทดสอบแป้งนะคะกับโปรตีนนั่นก็แสดงว่าในส่วนของข้าวโพดหวานเองเนี่ยก็จะมีทั้งองค์ประกอบที่เป็นแป้งนะคะแล้วก็มีโปรตีนด้วยนั่นเองส่วนอันที่2ก็คือมันฝรั่งค่ะในส่วนของมันฝรั่งเนี่ยเราก็ทดสอบเหมือนกันเลยวิธีการตามที่เราได้บอกไปแล้วนะคะโดยผลปรากฏว่าในส่วนของมันฝรั่งเนี่ยจะมีทั้งส่วนของแป้งนะคะแล้วก็มีส่วนของลิพิดด้วยนะคะและตัวอย่างที่3ค่ะถั่วลิสงในถั่วลิสงเนี่ยเราจะพบว่ามันมีโครงสร้างมีองค์ประกอบค่ะมีองค์ประกอบทั้งในส่วนที่เป็นแป้งนะคะมีทั้งโปรตีนแล้วก็มีลิพิดด้วยนั่นเองยังไงนักเรียนลองไปทำกันดูนะคะว่าตัวอย่างพืชที่เรียนสนใจเนี่ยมีองค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์ชนิดไหนบ้างคะยังไงเราก็แชร์มาบอกกันได้นะคะจากการทดลองตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าเมื่อพืชเนี่ยมีการสร้างสารขึ้นมาใช่ไหมคะสารตรงนี้ก็จะถูกสะสมนะคะตามส่วนต่างๆของพืชแต่ในปริมาณที่อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าชนิดของพืชนั้นๆเป็นอะไรนะคะดังนั้นวิธีการทดสอบก็ตามที่เราได้พูดกันไปแล้วนะคะยังไงลองไปทำกันมานะคะวันนี้ก็เดี๋ยวคราวหน้าเราพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน